และคำถามที่2นะคะมีถามเข้ามาว่าถ้าไม่มีเนื้องอกสุขภาพปกติสามารถที่จะทำ water fasting ครั้งละ3วันสัก2เดือนได้ไหมได้นะคะส่วนคำถามที่3ระหว่างทำการทำ water fasting ทำไมต้องใช้แผ่นตรวจปัสสาวะที่ต้องใช้แผ่นตรวจปัสสาวะก็เพื่อเช็คฮอร์โมนนะคะหรือเช็คภาวะคีโตซิสในร่างกายเราว่าถึงระดับที่จะสามารถเข้าไปสู่การทำ water fasting ได้หรือยังนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะทำเลยสำหรับ water fasting ทำเลยไม่ได้นะคะปวดหัวมาก